เพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนครับชื่อพรรคของเราคือชาติพัฒนากล้าและอดีตผู้บริหารของพรรคกล้ารวมไปถึงอดีตว่าที่ผู้สมัครของพรรคกล้าทุกคนได้มารวมพลังกันที่นี่เรามีเป้าหมายที่ไม่ซับซ้อนครับเราต้องการที่จะมาช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องมารวมพลังกันที่ชาติพัฒนากล้าครับเห็นเลยครับเป้าหมายเราไม่ซับซ้อนเลยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีเป้าหมายของเรานี่ก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ผมขอยืนยันว่าประชาชนรอคอยชาติพัฒนาชาติพัฒนาชาติพัฒนา